ถ้าจะเป็นธรรมเนียมสำหรับเกม TOS ไปแล้วก็ว่าได้ที่ในทุกๆปีจะออกหลังดำสุดเทพออกมาในช่วงเทศกาลตรุษจีนสำหรับปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ออกการ์ดหลังดำที่แทบจะเรียกได้ว่าสามารถใช้ลุยได้แทบทุกด่านที่ออกมาตอนนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งหลังดำใบนั้นมีชื่อว่าซือโยด้วยความที่ซือโยนั้นมีลีดเดอร์สกิลที่โหดมากคือถ้าตั้งหัวท้ายเนี่ยให้มันเหมือนกันมันก็จะคูณความแรงโดยประมาณถึง110เท่าซึ่งโคจะทำนิวไฮเลยแถมเลือดก็ประมาณ 4-50,000 สำหรับทีมทั่วไปเท่านั้นยังไม่พอยังมีสกิลลดดาเมจถึง 40% และถ้าเกิดเจอมอนธาตุไฟก็ยิ่งลดดาเมจหนักเข้าไปอีกจนถึง 80% เลยและเพิ่มเวลาหมุนอีก 2.5 วินาทีโดยไม่สนใจสกิลลดเวลาเท่านั้นยังไม่พอพวกรูนสกิลรูนไฟฟ้ารูนน้ำแข็งรูนเน่านางหลายเนี่ยยังถูกล้างให้กลายเป็นรูนก๊อตเมื่อเราหมุนผ่านรูนพวกนั้นและสกิลไฟไหม้ก็แทบจะทำอะไรเราไม่ได้เลยคือดาเมจเมื่อเราลากผ่านรูนไฟไหม้เนี่ยมันจะกลายเป็น1ทั้งหมดคือถ้าจะแพ้เนี่ยซือโหยก็จะแพ้พวกรูนหนืดเท่านั้นแหละแต่นั้นก็แทบจะไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าด้วยตัวสกิลของซือโหยรวมถึงความแรงของดาเมจที่ทำได้ค่อนข้างรุนแรงมากอยู่แล้วคือมันก็เลยลุยได้สบายๆนั่นแหละเท่านั้นยังไม่พอรูปแบบรูนที่เราแตกในกระดานแรกเนี่ยจะหล่นลงมาซ้ำรูปแบบในกระดานที่2และเป็นรูนก๊อตเรืองแสงอีกคือเขาแทบจะทำมาเอาใจคนที่หมุนรูนได้คอมโบน้อยคือแค่หมุน5คอมโบเนี่ยก็แทบจะได้ประมาณ10คอมโบแล้วถ้าเกิดเราเรียงดีๆอีกทั้งพี่แกยังตีทะลุสกิลลดดาเมจแทบทุกแบบของศัตรูอีกคือมันเก๋าซะจนต่อให้ลูดการันตีมายังคุ้มเลยส่วนใครที่คิดว่าเราจะฮิลสู้กับสกิลที่มันลดอัตรารีคอเวอรี่ยังไงดีเราก็แทบจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปหมุนรูนเนี่ยจบที่ใต้ตัวซือโหยไม่ว่าจะทั้งเป็นลีดเดอร์หรือว่าจะเป็นแอร์ไลน์หรือแม้กระทั่งเป็นตัวลูกทีมก็แล้วแต่เนี่ยเราจะฟื้น HP จนเต็มคือมันจัดให้เราทุกรูปแบบเลยสำหรับตัวนี้สกิลพี่แกยังมีอีกนั่นก็คือเบอร์เซิร์กโหมดคือเมื่อเราหมุนรูนเนี่ยไปแตะรูนไฟไหม้เพียงจุดเดียวหรือว่าเราจะแตกรูนไฟรวมกันครบ30รูนในด่านนั้นซือโหยเนี่ยจะเข้าสู่เบอร์เซิร์กโหมดทันทีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยคูณพลังโจมตี 2.5 เท่าแล้วก็ดาเมจชนะธาตุน้ำรวมถึงไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูผมคิดว่าดาเมจมันบ้ามากๆเลยเพราะว่าคือแค่ไม่มีเบอร์เซิร์กโหมดเนี่ยศัตรูก็แทบจะตายกันเรียงกระดานแบบวันเทิร์นคิวอยู่แล้วอีกทั้งแอคทีฟสกิลของซือโหยเนี่ยก็โหดไม่แพ้กันคือทำให้ตำแหน่งรูนแครกทั้งหมดเนี่ยกลับมาเป็นรูนปกติแล้วยังสามารถระเบิดรูนทั้งกระดานเพื่อสร้างรูนได้อีก4รูปแบบอีกคือสมกับเป็น God of War จริงๆเนี่ยเพียงแต่ว่ามันยังไม่หัวโล้นแต่ผมคิดว่าการที่เขาออกการ์ดมาโหดขนาดนี้เนี่ยผมยังคิดเลยว่าต่อไปคนที่ลูดไม่ได้การ์ดใบนี้จะเป็นยังไงเพราะคนที่คิดด่านเขาต้องมีความบาลานซ์กันระหว่างความยากกับง่ายของเกมถ้าออกแบบด่านมาที่ง่ายสำหรับคนที่มีการ์ดใบนี้เกินไปมันก็อาจจะทำให้ผู้เล่นบางคนเบื่อแต่มองมุมกลับถ้าเกิดคนที่ไม่มีการ์ดใบนี้ล่ะแน่นอนเลยผมแนะนำว่าให้ผ่านไปไม่ต้องฝืนหรอกเพราะว่าบางด่านเนี่ยมันออกแบบมายากจริงๆแต่ว่าเมื่อเราเอาซือโหยไปผ่านเนี่ยมันอาจจะง่ายมากๆก็ได้แต่ก็ใช่ว่าการ์ดนี้จะเป็นเทพเจ้าลุยได้ทุกอย่างเพราะสิ่งที่แมทเฮดทำมาเสมอคือออกด่านดักเผ่านั่นก็คือจบเลยไม่ว่าทีมนั้นจะเก่งขนาดไหนก็ตามเจอดักเผ่าปุ๊บจะเป็นง่อยทันทีเรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วอย่างในด่าน50ชั้นที่เปิดให้เล่นใหม่คือสมัยก่อนทีมกูเลนเนี่ยคือเทพมากลุยได้ทุกด่านใครนึกอะไรไม่ออกใช้กูเลนสิแต่พอเจอด่านนี้เข้าไปถึงกับลุยต่อไม่ได้เลยเพราะว่าดันล็อกเผ่าก๊อตคือถ้าเกิดไม่ใช้เผ่าก๊อตเนี่ยเราจะตีไม่เข้าเลยแล้วก็โดนล็อกสกิลแล้วก็แอคทีฟสกิลอีกซึ่งก็พอเข้าใจนะว่าเขาต้องการทำการ์ดออกมาขายแต่ผมว่ามันน่าเกลียดเกินความบาลานซ์ในเกมนี้มันหายไปหมดรูปแบบเกมแทบจะเป็นแบบเดียวกันไปแล้วก็คือเน้นดาเมจอย่างเดียวแล้วก็ออกสกิลใหม่ที่มันยากๆออกมาถ้าเกิดคนไม่ผ่านกันเยอะหรอก็ออกการ์ดเทพที่ชนะสกิลนี้ได้สิแต่เราก็คงทำอะไรมากไม่ได้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเกมนี้จะกลับมาปรับอะไรให้มันสร้างสรรค์ขึ้นมากกว่าเน้นการตลาดในแบบทุกวันนี้